เป็นที่ทราบกันดีแล้วนะฮะว่าพระนางคิโรพัตตาเนี่ยได้ใช้ทองคำในการบำรุงผิวมาตั้งแต่ 2-3,000 ปีที่แล้วนะครับซึ่งในสมัยโบราณนั้นก็ยังไม่มีสารประทินผิวอะไรนะครับเขาก็ใช้ทองคำเนี่ยแหละทำให้ผิวของพระนางคิโรพัตตาเนี่ยใสขาวแล้วก็ไม่มีริ้วรอยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็สามารถเอาทองคำเนี่ยมาประกอบกันเป็นสารประกอบหลายๆชนิดนะครับเพื่อที่จะมาเป็นสารบำรุงผิวได้ซึ่งมันก็จะสามารถเข้าไปสู่ผิวหนังชั้นลึกและกระตุ้นไฟโบบาร์แล้วก็ยับยั้งเมลานอไซต์ให้ผิวหน้าเราดูเนียนนะครับแล้วก็ไม่มีริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยครับสารสกัดของเพชรมันมีอนุพันธ์บางตัวนะฮะจากเพชรที่ทำให้ผิวเราเนี่ยมีความกระจ่างใสนะครับแล้วก็ป้องกันฝ้าป้องกันกระได้นะครับทำให้สามารถเนี่ยผสมอยู่ในสารทำความสะอาดแล้วก็ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวได้หลายชนิดนะฮะทองคำกับสิวทุกงานวิจัยนะครับไม่มีงานวิจัยไหนที่บอกว่าสารประกอบทองคำหรือสารประกอบจากเพชรมาใช้ในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวแล้วทำให้เป็นสิวนะฮะ